ผมจะแนะนำวิธีสมัครใช้งานแอป MyMo พร้อมเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีและบัตรเดบิตของธนาคารออมสินโดยเลือกยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลไม่ต้องจองคิวไปสาขาไม่มีขั้นต่ำไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สมัครด้วยตนเองง่ายๆที่บ้านผ่านมือถือมาดูวิธีสมัครใช้งานแอป MyMo พร้อมเปิดบัญชีออนไลน์โดยยืนยันตัวตนด้วย NDID ได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับบริการเปิดบัญชีออนไลน์และสมัครใช้บริการ MyMo ผ่านบริการ NDID สำหรับลูกค้าใหม่ธนาคารออมสินสะดวกง่ายไม่ต้องเดินทางไปสาขาเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyMo พร้อมสมัครใช้บริการ MyMo เปิดบัญชีเงินฝากดิจิตอลเซฟวิ่งเปิดทะเบียนสลากดิจิทัลทำให้คุณทำธุรกรรมออนไลน์ได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ 1. ไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน 2. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป3. มีอีเมลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าใช้งานได้ในปัจจุบัน 4. ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต้องสงสัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ 5. มีการลงทะเบียนบริการ NDID ไว้กับธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนสิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 3. อีเมลส่วนบุคคลอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo 1. โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการขั้นต่ำดังนี้มือถือระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน12ขึ้นไปมือถือระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน6ขึ้นไปอุปกรณ์สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนได้ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์และสมัครใช้บริการ MyMo ผ่าน NDID สำหรับลูกค้าใหม่ธนาคารออมสินหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอป MyMo ลงบนมือถือแล้วให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอปและเลือกภาษาที่ต้องการให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyMo แล้วเลือกอ่านและยอมรับในข้อกำหนดแล้วกดยอมรับให้ท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วกดถัดไปให้ท่านอ่านรายละเอียดบริการเสร็จแล้วกดเปิดใช้งานผ่าน NDID ให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ NDID เสร็จแล้วกดยอมรับให้ท่านเลือกธนาคารที่ต้องการใช้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID เสร็จแล้วกดถัดไปให้ท่านไปทำการยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านเลือกภายใน60นาทีเมื่อยืนยันตัวตนกับธนาคารที่เลือกสำเร็จแล้วให้กลับมาที่ MyMo อ่านรายละเอียดการให้ความยินยอมการเก็บข้อมูลชีวภาพเสร็จแล้วกดยินยอมให้ท่านอ่านคำแนะนำในการสแกนใบหน้าเสร็จแล้วกดสแกนใบหน้าให้ท่านสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนโดยให้มองตรงและนิ่งจนกรอบเป็นสีเขียวและสแกนใบหน้าสำเร็จให้ท่านกรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วกดถัดไปให้ท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสร็จแล้วกดยืนยันให้ท่านกดยืนยันข้อมูลถูกต้องเพื่อยืนยันการทำรายการกดถัดไปเพื่อขอรับรหัส OTPกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมลเสร็จแล้วกดถัดไป
กดถัดไปเพื่อขอรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วกดถัดไประบบทำการส่งคำขอเปิดบัญชีดิจิทัลเซฟวิ่งเรียบร้อยหลังจากนั้นธนาคารจะส่งข้อมูลบัญชีให้ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เมื่อดำเนินการสำเร็จให้ท่านกดดำเนินการต่อเพื่อตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานแอป MIMO ให้ท่านตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานแอป MIMO เสร็จแล้วกดถัดไปยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งเสร็จแล้วกดถัดไปหน้าจอจะแสดงข้อความเปิดใช้งาน MIMO สำเร็จขั้นตอนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MIMO หลังจากเปิดบัญชีออนไลน์และสมัครใช้บริการ MIMO เรียบร้อยแล้วให้ท่านกรอกรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน MIMO ให้ท่านอ่านรายละเอียดการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จแล้วเลือกให้ความยินยอมให้ท่านเลือกข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดเสร็จแล้วกดยืนยันแสดงหน้าแนะนำฟีเจอร์ใหม่บน MIMO ให้กดมาเริ่มกันเลยจะเข้าสู่หน้าแรกของ MIMO เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสมัครใช้งานแอป MIMO พร้อมเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่ธนาคารออมสินโดยเลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ